大家好，大家好，我是Stone Google，我现在是在泰国曼谷。啊，我们都听说过丰胸，但是你想象不到泰国是一样是怎么样方式的一种丰胸。它既不像美国的那种手术啊进行丰胸，也不像啊咱们国家进行的这种中医按摩，它是一种徒手按摩。那么究竟是怎么回事？我们来看一看。好，我们到门口了。哇，萨迪卡！萨迪卡，ชื่อกุ้งเขมิกานะคะ，มีอาชีพตอกนม、ตอกหน้า、ตอกสาม。啊，这是我们的那个龚女士，她现在以这种方式来欢迎大家，然后告诉大家她的主人是丰胸，然后美容，然后请大家进来。OK， 看。好，可我们可以讲解一下。แนะนำให้ก่อนนะคะว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองต้องถือไหมสวัสดีค่ะชื่อกุ้งเขมิกานะคะมีอาชีพตบนมตบหน้าตบสั่งสอนนวดนมไข่เครียดนะคะทำอาชีพตบหน้านะคะมา34ปีแล้วค่ะเป็นอาชีพที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริงนะคะเพราะว่าการตบหน้าเข้าเครื่องสแกนนะคะจากประเทศญี่ปุ่นส่วนการตบนมนวดนมนะคะก็ได้ทำวิจัยแล้วนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ那么那个龚女士呢，告诉我们说，她的主业呢是一个是丰胸，一个是整容，还有一个呢是教，就是教大家怎么样按摩的一个手法。然后她已经做这行呢，已经34年了。她说她这个丰胸和整容的这些技术呢，都是已经经过了这个科学的这个，验证的。验证了。对。那这些是她的意。哎，你看，可以来 TV， 可以来。อันนี้เป็นการตบหน้านะคะออกสื่อประเทศญี่ปุ่นค่ะนั่นเราที่ในทีวีนี้看到这个呢是在日本的电视台来这边采访做节目的一些画面画面里面我们可以看到哈主要是那个就是整容徒手整容它这个能立刻出效果吗อันนี้จะได้ผลเลยไหมคะทันใจไหมคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยค่ะ这个他说是第一次做完马上就可以看到这个效果อันนี้ก็จะเป็นตบนมแล้วก็นวดนมนะคะนี่ค่ะ这个是丰胸以及按摩胸部อันนี้คือวัดก่อนตบ这个是它一个步骤哈先用这个尺皮尺量一下啊就是看看前后有个对比他说就是还是有会有效果的แล้วก็ตอนตบจริงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มันจะโป๊然后真正的这个按摩的过程因为它需要把衣服脱掉嘛所以要就是在房间里面这个步骤是不会现场的这个展示的เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตบเนี่ยค่ะเขาก็จะทำเป็นท่า真正的这个步骤呢就会是这样的看起来这个过程是比较疼因为它需要比较用力นี่ค่ะนี่ตบเสร็จแล้วแล้วจะ是按摩完了以后出来然后我们这位实验者呢看起来是还挺疼的样子然后马上这个不会是打肿了吧会不会打肿了อันนี้เกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามันตกแบบแรงๆมันจะบวมไหมคะถ้าบวมมันจะยุบลงแต่นี้มันไม่ยุบมันอยู่ได้ประมาณ2-3ปีค่ะ他说如果是打肿的话呢它会下垂但是它这个拍完以后不会下垂可以保持这个就是这个状态保持2-3年ค่ะนี่ค่ะ他们做了多少啊做了就怎么疗程算怎么说一个疗程多久是吗就是做了几个疗程一般就是做几个疗程อันนี้คือเขาต้องทำกี่ครั้งค่ะถ้าตบนมทำทั้งหมด2ครั้งนะคะตบวันนี้พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอ๋อค่ะ只要做两次只要做两次是吧对可以离近一点所以有点小好那我们就是可以往上走哇他这个店里有很多很多这样的这个怎么说？这是怎么称呼？花球球卡，球球卡，这个花球球，叫什么？球球，球球怎么什么意思？就是它的名字，就这个雕塑的名字。然后老哥，
ทำข้อชุชกเมืองจีนด้วยนะคะทำเมืองจีนด้วยจะได้มีสื่อจากประเทศจีนมาถ่ายทำเราขอสื่อจากประเทศจีนมาถ่ายทำ这个就是说啊，就像我们中国的招财猫一样，可以给它带来就是招财进宝的这个意思。这个 paw chuchok 这边哈，这个叫做 paw chuchok， 就是类似于一个啊，像我们中国的招财进宝的招财猫一样，能够给它带来好运和这个富裕这个钱财。他怎么收藏了这么多呀？嗯，靠塔摩他们，เยอะขนาดนี้เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นความรักและก็ความศรัทธาส่วนตัวด้วยนะคะมีเป็นความเชื่อว่าถ้ามีเขาแล้วเราจะโชคดีค่ะ他说这个是他自己的一个信仰因为他收集了很多这个就是说曾经给他带来过好运以及这个就是运气和钱财好的谢谢那我们就往上走ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโล่จากประเทศเกาหลีที่ดาราเกาหลีดังๆมาถ่ายแล้วก็ให้ดูไว้ใช่ค่ะ这个金色的手掌呢是韩国一个电视台就是来拍完以后然后送给他的这个一个礼品เขาต้องอยู่ต้องอยู่ข้างหน้าเขาจะเดินไป那我们现在就是在楼上哈他这个就是丰胸地点是在二楼我们上去看一下他这个很多很多这样的装饰品非常非常多还有他的照片也非常多好我们现在是来到了二楼啊，应该是因为是毕竟是丰胸它是一个私密的事情啊，它也需要一个私密的空间进行我们这位贡女士她叫贡啊这个贡的泰语里是虾的意思就是大家就很多起的小名就是起了很多就是关于动物啊比如英拉叫波啊波是螃蟹的意思啊我们叫她贡女士你好等啊ส่วนทางข้างในนี้นะคะก็จะเป็นห้องเนี่ยค่ะ这个是按摩胸部的房间是躺着吗可以躺着也可以站着哦一般是他怎么样他说这个取决于这个胸的形状和每个人不同的情况这个是躺着坐的然后这边呢就是可以站着坐对坐着也可以站着对好那现在他有什么需要准备的吗那就稍微等一下三空各带哈提了空各带老带哈老带三多现在我们是要做这个就是徒手整容这个脸部的这个哦先做徒手整容脸部好这个他平时都穿成这样吗每天都是这样对他说他每天都会穿成这样然后今天呢穿的还算是比较简单的因为他这个腿部有点受伤啊嗯这个拍胸跟中国这个中医按摩还有针灸还有什么这个异曲同工之处吗你读脑嘛读脑慢慢叫来个盘波浪筋那样把脑筋把咪咪咪把脑筋了没卡安尼们变啊เป็นมรดกตกทอดนะคะจากคุณยายเม้าไพ่นะคะเราเป็นต้นตำรับใช่ค่ะเราเป็นต้นตำรับทำมา34ปีแล้วค่ะ他说这个跟中医的这个啊没有什么关系是他这个祖母传下来的一个技艺然后在中国在泰国呢只有这一家然后已经做了34年了从祖母传过来那祖母以前也是做这种徒手丰胸คุณยายใช่ไหมคะคุณยายค่ะคุณยายนะคะค่ะยายคุณยายก็ทำตกใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการนวดเหมือนบ้านคนนู้นเขามีของเราเป็นมรดกตกทอดนะคะเหมือนบ้านคนนู้นเขาทำแบบกระบี่กระบองบ้านนั้นต่อยมวยไทยแต่บ้านเราเป็นการนวดการตกนะคะ那关于这个脸它是怎么个整法呢แล้วตบหน้าเป็นยังไงคะตบหน้านี้คือตบหน้านี้กุ้งก็พัฒนาจากการตบนมนะคะตัวกุ้งเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาค่ะ他说这个拍脸呢是从这个拍胸这个技术发展过来的
แล้วคือขั้นตอนเป็นยังไงขั้นตอนในการตบหน้าเหรอคะหรือว่าประวัติของมันเอาทั้งสองค่ะคือประวัติแล้วก็ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนการตบหน้านะคะก็มันมาจากที่เรามีอาชีพตบนมนะคะตบนมทำไมยังใหญ่ขึ้นแล้วนมบางคนใหญ่มากแล้วเราตบให้หน้าอกเนี่ยกระชับให้นมกระชับแล้วทำไมใบหน้าพื้นที่อ่ะมันน้อยกว่านมอ่ะเราก็สามารถตบกระชับแล้วตบให้ใบหน้าเรียวได้ตบปรับหงอยเฮงได้แล้วเราก็เอาออกมาเลยค่ะให้แบบชาวโลกเขารับรู้เลยว่าเฮ้ยภูมิปัญญาเราเนี่ยสุดยอดจริงๆ他说这个胸部呢，有些人比如说胸如果是比较小的话，他可以通过这个按摩胸部让它变得大一点，然后胸如果太大了的话呢，他可以通过这个按摩可以让它就是比较有型，然后呢那个整脸的话呢，也是从就是从这个异曲同工吧，就是从里面发展出来，因为脸吧，就是说脸的部位也比较小，然后可以通过这个就是拍脸的方式能够让它看起来比较紧致。เพราะว่าการตบนมนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเพลงแต่การตบหน้านะคะถ้าตบหน้าผู้ชายตบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราการใช้เพลงเพราะการใช้เพลงเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนคลายนะคะจริงๆแล้วก็จะมีการตบหน้าตัวเองตบอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ跳起来对他就说是这个拍胸的时候是不用放音乐的换上他那个เพลงนี้ใช้ได้เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองถ้าเราใช้เพลงอื่นเราจะโดนลิขสิทธิ์อ๋อเนี่ย他就说这个就是拍脸的时候放音乐可以让他比较放松嗯，就是这边的音乐。对对，然后一边拍，然后还一边还要就是跳跳跳一下舞，扭动一下。那我们看，他现在把他手上这些首饰都取下来了。取下了。对。啊，他现在要把手上这些首饰都取下来。啊，这个音乐呢，就是有助于放松啊。他也是跟着音乐来翩翩起舞。他自己唱哈，自唱自跳。好，我们离稍微远一点。他在说什么？他刚刚就说，因为今天这个腿部有点受伤，要不然平时的话，就是会跳的这个幅度比现在还要更大一点。可以再跳一会儿吗？啊，他会蹬一落门蹬一下。要做，安尼，蹬，跳一下。非常美，可以骂啊！他这个跳的时候，就是是不是也要跟那个这些就是？来按摩的人跟他说呀，就是他在做什么，在做一个热身，然后当天在那嘛，就อธิบายให้ลูกค้าฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำอย่างนี้ไหมคะคือแบบเต้นรำมาต้องอธิบายให้ลูกค้าไหมคะค่ะก็มันเป็นความงามแบบธรรมชาตินะคะถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขให้ทำเลยค่ะให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายให้เรามีความสุขจากหัวใจนะคะบางคนเขาก็ชอบเพลงฝรั่งก็เพลงฝรั่งมาให้เราเต้นบางคนชอบเพลงจีนก็เพลงจีนมาให้เราเต้นค่ะ他说这个就是在做这个之前呢放松一下筋骨然后那个放松一下身心然后有一些客人如果比较喜欢外国的歌曲可以自己拿外国歌曲喜欢中国歌曲呢可以拿中国歌曲过来放他就根据这个不同的歌曲来跳哦根据不同的歌曲嗯好他准备开始了是吗对现在我们来看这个就是他请的这个男模特因为今天这个我们这个顾女士她今天因为腿受伤不大行动不是很灵活所以需要男士因为给男士拍脸的话呢不需要跳动的幅度太大就是说她也是边跳边来拍的对男士的话是就幅度比较小女士的话跳动的幅度就比较大好今天要给一个男士进行拍脸我们先来看一看这位男士的脸的状况来看一看啊看看拍完以后会有一个什么样的一个变化会有什么变化吗就是他今天要拍成什么样子呢那个这变应该还可以把那个把图把送可爱来哈那个可以变啊
นายแบบเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่เราจะตบกรอบหน้าให้ความหล่อเด่นชัดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นโมเดลนะ本身長相就已經比較帥氣了然後通過這個拍臉呢能夠讓他看起來就比之前還要更勝一籌นี่ค่ะให้ซูมคิ้ว因为这个眉毛，对，是脸，眉骨，鼻子是哪有什么问题？他怎么做？啊，没有，他就说这个让他这个脸看起来更加紧致，紧致一点。对，嗯。这样会不会疼啊？喂，这没哈，没剪吧？没剪吧？好，我们这个客人说不疼。这个多长时间？拍一次？哎，你下边拿汤来哈。ประมาณ5-10 นาที。大概是5-10分钟。就拍一次就。拍一次脸，对对。但是他一次只能拍半边，就可以看他这个对比嘛。拍半边啊。对对。这样所以可以对比。对，所以我们今天这个男性模特拍完了以后呢，我们会换一个人来拍另外一边。这个就是用这个姿势，就有点像是，按摩里的拳击，就像拳击一样拍他这个脸，对，像拳击的那种感觉，对，打他那儿的感觉。你好，打起那东西嘎嘎，东西那把就变流开，他是说从，你看这边没有拍的比拍了那边，拍了的比没有拍这边要更紧致，这个线条。鼻骨嘛，把这个鼻骨，你可，你看，啊，就让这个鼻骨，让鼻骨这上面就是拍了以后，让它看起来更长，显得更长一点。很难，现在还不是很明显啊。好，继续吧，都是5-10分钟哈。这个倒是手法很娴熟，是不是拍起来很过瘾？我觉得。ตอนที่ทำมารู้สึกว่าสะใจมากไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งทำแล้วก็ยิ่งเขาหล่อยิ่งมีความสุขยิ่งถ้าลูกค้าแบบว่าไม่เจ็บนะคะที่เขาไม่เจ็บเพราะว่าเขารู้ว่าฝีมือเราระดับโลกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะหล่อขึ้นมาเลยทรงหน้าตาเตอเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเขาจะ说整个拍的过程会让他觉得身心很舒畅因为他觉得可以让客人变得更漂亮更帅气好继续吧เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ10-15 นาทีเอาอีกรอบนึงไหมคะได้ค่ะนะคะดูเราเริ่มจากคิ้วเลยนะคะ现在是从这个眉毛这边开始哈นี่เราจะยกคิ้วนะคะ他在做什么眉毛把这个眉毛眉骨把这个眉骨往上抬นี่ค่ะ他是坐一边是吧对那眉骨的话跟那边它应该也是有一个区别是吧好我们可以看一下转过来看一下区别在哪儿呢给我们指指คือต่างกันยังไงคะให้ดูอีกฝั่งนะคะชั้นตาข้างนี้ชั้นตาก็จะเล็กข้างนี้ชั้นตาก็จะสูงขึ้นหรือ说这个左边坐我的这边这个眼皮要比右边的眼皮看起来更深邃一点正在收看迪士平安吉直播的朋友们，你们看的有什么变化吗？他说，因为这个模特的左边的脸比右边的脸呢要看起来大一点，所以做的时候呢就主要是做左边这边的这半边的脸。这样拍呢，就是让他这个脸部皮肤比较紧致一点，线条也比较清晰一些。
啊，一会儿可不可以请就是这个比如脸大一点的可以尝试一下，看这样是不是是会不会更效果更明显。看得比较清楚的这样，嗯，站在中间的话看得更明显。嗯，好，转过来我看一下。好啊，等等，现在是左边是大了一点是吗？右边是拍的左边小一点。左边我怎么觉得是这边是他的左边，他刚才按摩的是这边，对，这边是他的左边，这边是他的左边啊，他的左边，刚才拍的是左边对吧？对，左边好像是小，左边感觉瘦了一点是吧？对，大家觉得呢？我还是觉得左边，他左边的脸看上去比右边脸稍微小了一点。那除了脸的变化还有别的变化，比如眉骨鼻子它没有什么变化吧？นอกจากหน้าคือผิวหน้าแล้วอ่ะคือคิ้วกับจมูกจะต่างกันยังไงคะก็เราก็จะปรับโงเห้งไงคะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮงๆรวยๆค่ะให้มันอยู่ตำแหน่งที่นั้นออกมาคือคิ้วเนี่ยมันจะตกไงคะแล้วเราก็ยกคิ้วให้มันเขาสูงขึ้นมานิดนึง还是说会让它这个，比方说它这一边的这个眉会比另外一边要稍微低一点，然后通过这种方式呢抬高一些，然后呢这样的话看起来说面相看起来会更吉利一些。哦，一般就是之前拍脸的话，他有没有一个想法，就想大概拍的什么样子，是拍的更吉利一点，还是更喜庆一点，还是有个什么就是没有什么想法没有？คือก่อนที่จะตกหน้าค่ะมีแผนว่าคนนี้เราต้องทำแบบสวยกว่าแล้วคนนี้เราต้องทำแบบให้เขาดูแบบใช่ค่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนที่จะขึ้นมาตบว่าใบหน้าของเขาเนี่ยจะตบในรูปแบบไหนตบหน้าเรียวจากหน้าใหญ่แล้วก็ตบให้หน้าเรียวตบให้หน้าเล็กตบเพื่อไปเป็นนายแบบเป็นนักร้องนะคะตบเพื่อประกวดนางงามตบเพื่อเฮงเฮงรวยรวยรวยรับทรัพย์อย่างเงี้ยเราคุยกันก่อนแล้วเรามาออกแบบใบหน้าท่านว่าในการ就是拍之前呢他会跟这个客人进行一个充分的沟通看你是比如说你是想拍了以后变得更漂亮变得更帅气想要竞选一下模特呀或者是各种或者是想让自己的面相看起来更吉祥更吉利那这位男士的他有什么想法吗แล้วคุณผู้ชายคนนี้คืออยากได้คือแบบหล่อหรือว่าคือคนนี้ลูกค้าในแบบน่ารักมากนะคะเขาตามใจเลยค่ะอยากจะออกแบบโงเห้งเป็นยังไงเขาตามใจเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถนะคะแล้วก็อาชีพที่มันดังไปทั่วโลกอยู่แล้วเขาให้เราออกแบบให้那么这位他说这位客人呢就比较随意就是让他来决定对他这个脸部来进行这个拍打怎么样是最适合他的因为他非常相信他的这个手艺那就是说就是他想怎么抓就怎么就听他的了完全他来做主对他拍成什么就是什么对现在是拍完了吗？对，现在已经拍完了。他满意吗？看着镜子。好在没哈。好在吗？他说非常满意。那下次是要拍右边的脸了吗？那，พรุ่งนี้จะพาจะตบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ？ใช่ค่ะ。เราจะตบทั้งหมด4ครั้งนะคะ4วันติดกันก็ได้วันเว้นวันก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ทำไมต้องเพราะว่าเราต้องรอให้อีกฝั่งค่ะเซตตัวให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะได้ใบหน้าที่รวยรับทรัพย์แล้วก็ใบหน้าที่ถูกใจลูกค้ามากที่สุด它是一共是分四次就是你可以连续四天也可以隔一天再拍一次就是两边嘛两边分别要拍两次这样那我们在网上就是它有一个天就非常高额的就是一个就是收这个弟子是吧说好像是多少万美金30万还是多少他ถามว่าเพราะว่าเราอ่านข่าวจากเว็บไซต์ว่าถ้าเกิดว่าได้อยากได้ลูกศิษย์ถ้าเปิดค่าเรียนค่าเรียนแบบสูงมากเลยใช่ไหมคะค่าเรียนถามว่าสูงไหมมันอยู่คุณค่าที่อาชีพนะคะ34 ปีที่เราทำอาชีพนี้มานะคะแล้วก็มันเป็นอาชีพที่วิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วว่าเหตุผลจริงแล้วก็เรารับลูกศิษย์เพียง10 คนบนโลกนี้เท่านั้นนะคะค่าเรียนตบหน้าคนละ10 ล้านบาท他说因为他的这个技术呢非常好然后这种东西也是见仁见智如果你愿意跟他学然后又相信他的技术的话呢就不会觉得这个钱很高他现在在全世界一共才收10个弟子然后每个人的学费是10万吧1000万铢就相当于200万人民币对
已经收了十个了吗？对，已经收了十个弟子了。杨涵，ตอนนี้เพิ่งรับได้ห้าคน，เราต้องคัดลูกศิษย์ด้วย。哦，他想要收十个徒弟，现在呢才五个。哦，就是现在已经收了五个徒弟了，每个徒弟是一千万株，那目前来说大概相当于两百万人民币的样子。两百万人民币。ลูกศิษย์เนี่ย，เขาจะต้องรับชื่อเสียงเราอะค่ะ，三十四ปีต้องฝากไว้ที่ลูกศิษย์ด้วย。所以他选徒弟非常的严格，因为他三十四年的这个手艺呢，要选的非常认真，才能选到能够接传承他这个手艺的人。那这个五个徒弟现在有没有开班的了？ตอนนี้ลูกศิษย์อะมีใครที่เปิดคอร์สหรือว่าเปิดร้านเลยค่ะ？ก็มีเปิดร้านอยู่ที่อเมริกาสองคนนะคะ。คนแรกเป็นคนไทยที่เกิดที่นู่นนะคะคนไทยที่เกิดที่นู่นก็เป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็เปิดที่นู่นผู้ชายเนี่ยเรียนมัสซาบ็อกซิ่งนะคะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะส่วนผู้หญิงนะคะได้ความงามที่แปลกที่สุดนะคะติด1ใน5ความงามสุดยอดที่แปลกที่สุดติดอันดับโลกค่ะเช่นนั้นก็ในเมืองไทยนะคะก็มีลูกศิษย์ที่อายุมากแล้วนะคะ70กว่าปีเป็นไฮโซระดับประเทศค่ะที่เปิดอยู่3คนเนาะ3คนแล้วก็อีกคนนึงเป็นลูกศิษย์เปิดอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมุกดาหารแล้วก็อีกคนนึงก็อยู่ใช่ค่ะที่อยู่พัทยาค่ะอยู่ที่นี่ค่ะที่นี่กรุงเทพค่ะ一共是五个人，其中呢有两个人是在美国出生的太极华，美籍泰国人，然后是一对夫妻，然后还有三个人呢，现在都是在泰国。但是没有开班是吧？啊，就是他们已经有自己的店了，在泰国有自己店了。对，在美国那两个人是在美国已经有他们自己的店了，而且已经是非常有名的了。哦，那他这个现在就是弄完了。对。待一下，还有一个人。还有一个是吧？嗯。还有一个还是拍脸是吗？对。好。嗯。เดี๋ยวลงเรียกอีกคนไปเลยอีกคนนึงใบหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะคนนี้ก็น่าจะออกแนวกลมๆนิดนึงน่าจะจีนๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใช้ต่อยเป็นหลัก好了一会儿呢还有一位就准备了一个人进行拍脸给我们做个演示啊。啊等这位这个示范者上来之后我们可以问一下啊他想要一个什么样的状况。而且我们可以给个特写看一看他的脸部状况啊一会儿我们网友们可以看一看到底区别在哪里。แต่ว่าในการตบหน้านะคะมันเป็นความงามแล้วมันเป็นความหล่อนะคะที่ปลอดจากสารเคมีเลยแล้วก็ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ现在可以跳起来吗？嗯，เขาให้เต้นตอนนี้ค่ะ。เต้นได้。他那个前两天的腿啊摔了一下，要不然他就是跳得更好。就他现在幅度呢就跳的不是那么大啊但是他这个性格也很活泼的啊一边按摩也是一边的翩翩起舞我们看到了啊他这位示范者已经到了啊他把音乐放音乐啊就是他的步骤好我们现在问一下就是这个示范者整哪个部分啊他想整成什么样子而且可以请他转过来，好不好？要考พี่หันหันหน้าทางนี้หน่อยได้ไหมคะ？จะถามว่าพี่รู้สึกว่าตัวเองคือไม่พอใจตรงไหนอยากทำตรงไหนคะ？ก็รู้สึกว่ามันหน้ามันบวมๆนะครับไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ครับ。他说他觉得自己的脸部呢就比较肿比较圆，然后看起来不大紧致。嗯。那可不可以再转过来？一会儿这样。OK 哈。对，这样有这样吧哈，这样好一点。ทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะทำนี้ค่ะต้องมองกระจกค่ะต้องมองใช่ค่ะเพราะว่าเราตกหน้าปรับหัวเฮงเราจะต้องตกไปแล้วมองกระจกไปถ้าจะ看着是吗他必须面朝镜子好我们现在看一看他脸部啊这样大家也可以看一看啊先给脸部一个特写要一会儿这个贡女士说她就是要还是要这个是吧这面向镜子这样的就是进行拍打按摩起来可能更清楚一些啊方便她按摩好他现在问我们说观众朋友们都觉得他这个左右两边的脸哪边的脸更大一些好现在给网友们提出个问题啊大家看看他左边大啊就是我们看这个屏幕的右边对不对他的左脸就是我们看屏幕的右边是这样吗我们先统一一下口径
左边大右边小，那左边大就是我们看屏幕的左边是吧，那其实相当于他本身的脸的右脸，好不好？那我们就说他的右脸好了啊，这样更方便一点啊。他的右脸比较大一点，左脸小一点，那一会儿整出来是什么效果呢？那就整这个右脸好了，把这右脸整得跟左脸一样小，这样是不是看起来更明显一点？好，我们把我们的要求跟那个龚女士说一下。好，放你好，放你老师好。เดี๋ยวต้องเราพอเรามองในกระจกถ้าฝั่งนี้ใหญ่เราจะตกฝั่งนี้นะคะค่ะหันหน้าเข้าไปตก他说因为这个客人比上一个这个模特呢这个脸要大一点，所以他主要要用这个拳，就是这个拳击手法。哇，他的手也是非常细长哈，而且还很有力气。先要放松一下他的手指。会不会抽筋啊？他一天做几个最多，有没有一个说法？เดี๋ยวเราขอคำนี้เลยนะคะ วันละทำได้กี่คนคะแค่หน้านะคะเรารับแค่10คนอ๋อ他说一般一天超不超过10个人不超过10对ข้างนี้นะคะต้องถ่ายจากฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวถ้าเนี่ยก็椅子能往后再挪一挪เดี๋ยวเราจะต้องเข้าฝั่งนี้把那椅子再往后挪一挪这样我可以到前面拍一下ไม่ได้ค่ะ不能挪呀เพราะว่าอาชีพเราติดอันดับโลกทุกอย่างมันจะต้องมาร์คของที่เลย好吧我尽量吧啊，因为我到的前面的话只能是拍到侧面啊，因为不可能到正面，正面的话就挡住它了。怎么你就说就行了？他说想让你在那边拍，就从那边拍过来，这个角度会更好一点。他刚才说就是让我们绕到这边来拍啊，哇，这声音很脆啊。มัสซาจ boxing จะน้ำหนักมือจะแรงกว่าแต่จะเรียวเลยจะลงเลย他说这个是用拳击力气会比较大，但是见效也比较明显，比较快。好，继续吧，继续拍。这个真的像拳击一样啊，刚才力度还稍微大一点，现在感觉力度小了一点。好，我们离近一点录一下这个声音啊，大家可以感受一下。哎，他每当拍完以后到后面去按一下脖子什么意思？他说冷到那种感觉会烫冷，你怎么来？มันเป็นนะคะจะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วบางทีพอเขาเจ็บแล้วเขาจะเกร็ง就是因为打脸的时候，这个整个人会比较紧张哈，因为会有点疼，所以呢，按一下的脖子会让他就是放松一下，缓和一下脖子上的这个肌肉。这大哥头疼。เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บไปช่วยผู้ทั้งเห็นไหมคะหน้าเขาจะเรียวเลย
都不一了。你看看起来效果怎么样？是不是看起来紧致一些了？一会儿我们转过来看，现在离特别近啊，可能没有一个全面的感受，因为我们的距离只能到这儿了。声音，信号，你过来，信号，哎呦。好，声音没问题。声音可以吗？啊，行，好，他现在正在最后跟他说他这个现在是怎么样，我们要看一下最后的效果是吗？对。เห็นใช่ไหมคะพิธีกรพี่หันหน้าหน่อยได้ไหมคะอันนี้ได้ถ้าตอนไม่ตกจะหันยังไงก็ได้แต่ตอนตกก็นั่ง就觉得小一点吗？好像这两边比较对称了啊。我们的网友们的眼睛是雪亮的，大家觉得怎么样？就是刚才那他的右脸。好，稍等啊，我绕一下。这个刚才拍的是这边的脸啊，大家看看这边的脸啊，也是他的右脸啊，虽然我们屏幕看是左脸啊，我们先把这个定好了，刚才拍打的是这边的脸。好，我绕一下，大家再看一下。再看看好，我们来看看中间，感觉对称了是吧？本来一开始刚进来的时候，感觉这个这边的脸比那边大一点。这个一次多少钱？哎，你ทำครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะ？ราคาหรือว่าเวลาราคาค่ะ。ทำคอร์สหนึ่งนะคะ4ครั้ง30,000บาทค่ะ。它是一次一个疗程，算是一个疗程有四次，总价是30,000铢。三万就是相当于6000人民币，就是6000人民币是四次，对，这一次大概就是一万几啊，1500吧，1500人民币差不多，6000人民币四次啊，它分几天呢？日期呢？有没有？每天做一次，就一天做半边，然后他两边分别要做两次，就是四次，可以四天连着来，然后也可以中间隔一天。很快啊，就几分钟就完了。对，也就是5分钟到10分钟吧。如果你自己的脸本来脸型比较好的话，可能时间就短一点；如果脸比较大，或者是比较怎么说呢，就可能需要时间更长一点。那平时一般会有几个客人来呢？会有固定的来吗？ปกติมีลูกค้าประมาณกี่คนเข้ามาคะแต่ละวันค่ะแต่ละวันจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าจะเยอะนะคะเหมือนอย่างค่ะนมเนี่ยค่ะตอนที่เราแบบว่าแต่นี่คือกุ้งผ่าตัดเปลี่ยนไตใช่ไหมคะเมื่อก่อนอ่ะ100 เต้าต่อวันนะคะนมค่ะก็ประมาณ50 คนนะคะเรารับเท่าไหร่รับได้แต่ตอนนี้ด้วยสุขภาพแล้วเรารับได้แค่วันละ10 คนแล้วหน้าค่ะหน้าก็10 คนนมก็10 คน现在的话就是其实客人他说客人流量是很高的，但是因为他现在说年龄稍微大一点，然后每天呢接待就是丰胸和整脸的这个都不超过10个人，就分别不超过10个人。
那他这个生意可非常非常赚钱啊，就是几分钟就是1500-6000人民币就出去了，一天是大概十个人，活得很潇洒哈。他不玩养泥膏，带呢有呢。高方面好经验，还蛮谦虚的说、啊、还可以，还可以，嗯，好的好的。เขาอย่างเนี่ยกุ้งอยากบอกว่าการเป็นหนึ่งการเป็นหนึ่งนะนะคะหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยว่ายากแล้วแต่การรักษามาตรฐานแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ความซื่อสัตย์นะคะต้องอยู่ในกฎของอาชีพอยู่ในกฎของศีลธรรมแล้วคุณก็จะมีวันนี้เหมือนกุ้งค่ะ他说这个就是啊是泰国首家也是泰国唯一一家哈，他会觉得说就是这个已经是很难的事情了，然后怎么样能够让这个标准就是能够保持这个标准高标准一直不降低，然后能够保持这个客人的这个忠诚度也是一个非常难的事情。哎，那泰国就像这种徒手丰胸就只有他一家吗？你听问他也读农民你没开蓝调去那哈罗啊，开呀你听好几条只有一家，他说对，他说只有一家就是在这儿，因为我们是当地人，然后我们ทำเล่นวิจัยแล้วทำวิจัยแล้วว่าการตบนมเนี่ยมันได้ผลจริงมันไม่อันตรายนะคะแต่ของกุ้งเนี่ยมันเป็นอาชีพที่คนก๊อปปี้มากที่สุดในเมืองไทยและมากที่สุดในโลกนะคะตอนนี้กุ้งก็รวบรวมส่งไปกินเน็ตบุ๊กคืออยากจะอวดว่ามีคนก๊อปปี้อาชีพเราเนี่ยมากที่สุดในโลก他说就是他是这个丰胸徒手丰胸的这个第一人，就是是原版的，但是呢泰国现在很多很多就是抄袭他的这个，所以可能有其他的店家也是做这个，但是不是正宗的。然后他说现在呢想一个就是提交一个吉尼斯世界纪录，就是说他的这个是抄袭的人数最多的一个这样的吉尼斯世界纪录。哦，刚才网友还提一个问题，就是他这个进行徒手这种按摩的话，有没有使鼻梁变高一点，眼睛变大一点，包括嘴巴就是面容这些东西会不会有什么改观？คือปกติทำตบหน้าอย่างเงี้ยจะทำให้แบบคิ้วสูงขึ้นแล้วก็จมคือจมูกสูงขึ้นแล้วตาโตขึ้นอย่างเงี้ยมีไหมคะคือแบบว่าก็เราตบกรอบหน้านะคะแต่ถ้าจะทำจมูกให้โด่งต้องศัลยกรรมอย่างเดียวยัดเข้าไปให้โด่งแต่ของเราคือคำว่าจัดคือปากโหเฮงอะค่ะให้มันอยู่ในทิศทางที่จะรวยรับทรัพย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างสมมติถ้าอย่างเงี้ยค่ะหน้าใหญ่นะคะเราก็ตบให้หน้าเรียวเล็กลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะได้ความตึงๆของใบหน้าหน้าผากก็จะต่างกันนะคะช่วงตรงนี้กับข้างตรงนี้เขาจะกว้างนะคะ他说这个就是他们这个主要是用来整这个脸的一个整体的一个形状，就是脸型主要是这个，然后比如说让他那个眉毛就是让他两边看起来会比较对称一点，在一个比较恰当的位置，但是如果想要说鼻梁更高一点，眼睛更大，这个就只能靠整容了。就是这个拍是拍不出来的哈。เพราะว่าบางคนก็มาตบเพื่อไปประกวดนางงามนะคะแล้วจะตบยังไงที่แบบว่าเขาสามารถคือนางงามเนี่ยมันจะต้องแข่งกัน 3-40 คนแต่มงกุฎมีอันเดียวจะตบยังไงให้ครอบมงกุฎมาอยู่บนศีรษะเขาให้ได้แล้วกุ้งก็ทำมาแล้วค่ะตบเป็นมิสเทเลนเบอร์ได้2ปีซ้อนเลย他说还有一些就是像来这边想通过这个徒手整容来赢得这个选美冠军的也有，然后他说他也曾经为一个客人就是做这个徒手整容，然后他连续两年获得这个泰国小姐的这个冠军。这么厉害？对，是谁啊？这还好哦、他说他不能够透露这个名字，因为这个客户隐私权。是作为泰国小姐选美。对。啊。ตบเป็นนายแบบนะคะตบเป็นนายแบบตบไปเป็นนักร้องดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ他为这个就是模特，还有这个著名的歌手，就是泰国的哈，都给他们做过。เพราะว่าการตบหน้าหรือการต่อยหน้านะคะอันดับแรกมันเป็นความหล่อที่เป็นธรรมชาติความปลอดภัย 100% ไม่มีแผลเป็นไม่ต้องกลัวมีแผลเป็นไม่ต้องกลัวเน่าไม่ต้องอะไรแต่การทำศัลยกรรมบางครั้งคุณยังต้องมารักษาแผลก่อนแล้วโอกาสที่จะเฮงๆรวยๆถูกไหมฮะมันต้องรอเวลาไปอีกแต่ของเราตบปุ๊บไปสมัครได้เลย他说因为他像他这种徒手整容的话呢是完全是纯天然，然后没有任何风险，不像是做整容手术的话呢可能会有填充啊，然后会有这个伤疤呀、啊、然后可能会有后遗症什么的，所以说他们这个是而且马上可以见效。那原理是什么？有什么原理？
可以给我们解释一下。อันนี้คือเพราะอะไรคะทำไมจะทำให้แบบทำให้แบบหน้าดูเรียวขึ้นเพราะว่าเราตบนะคะกระชับกล้ามเนื้อนะคะมันต้องอยู่กับการฝึกฝนอยู่เทคนิคแล้วก็การออกแบบใบหน้าการดูหัวเฮงด้วยค่ะแล้วก็มันต้องดูว่าเวลาเราตบลงไปเนี่ยอะไรคือส่วนที่มันเป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงดึงความด้อยแล้วดึงขึ้นมาให้มันเป็นจุดเด่นให้ได้他说这个主要就是通过一个按摩这个肌肉，就是拍打这个肌肉，通过这个肌肉的一个。再放慢一点嘛，比如先干什么，就是做一个，做一个就是示范，就是不是不就是说，比如先就比如像他的这种脸，比如说他需要用拳击的手法，可能要加重一些手法，就是他把那个就是再放慢，再来一下，就方便我们拍摄看得更清楚一点。他อยากให้ทำอีกรอบนึงแต่ว่าเอาแบบช้าๆเราอธิบายพร้อมอธิบายอย่างนี้ค่ะเราจะได้เห็นแบบชัดๆทำอีกรอบนึงก็คงได้แค่ทำท่าค่ะเพราะว่าบางอย่างถ้าเราทำมากเกินเส้นเลือดเขาจะแตกมันก็จะไม่ได้สัดส่วนของเขา他说我们再做一遍可以但是我们再做一遍的可能就是主要是做样子这样对对对 对, 对因为要不然他这个做的太多的话呢可能就会起到一个反的作用就是面朝我们这样做一下样子เพราะว่าถ้าตบหน้าเนี่ยเราทำได้นานแต่นี่คือของเขาต่อยหน้ามันจะค่อนข้างหนักแต่ถ้าเราไปย้ำมากๆแล้วมันก็จะบวมมันจะเขียวมันบวมไม่ได้เพราะถ้ามันบวมมันจะใหญ่ออกค่ะแต่นี่หน้ามันเล็กแต่มันจะเขียวค่ะ他说如果是因为他这个主要是用拳击的嘛如果用拳击真的来的话就会淤青 OK ถ้าอย่างนั้นก็ทำท่าค่ะทำท่าช้าๆนะคะแล้วอธิบายอย่างนี้แล้วก็จะ我们希望他控制好他的力度啊这样叫做这个拳击按摩法哦拳击按摩法怎么样看到吗？还真是像拳击一样啊！你看，对，啊，然后我看眉毛那边他也在弄一下哈、啊，这样啊，这样敲。你看，有了，会。好，我们再看一下这个眉毛，它正，我挤。这个身上都更紧致是吧、对然后让它就是抬高一点让它这个位置比较让它这个位置比较准确然后两边看起来会比较平衡、这个、会不会反弹呢就按摩完这几天之后多长时间又恢复到原样还是怎么说如果他给我躺来我拦着再拍能不能再改被灯没卡能够拆为了我这个包爽成上倍他说这个大概可以保持两到三年哦一次两到三年呢对就一个疗程两到三年哇那时间能保持这么久也是不错เพราะว่าด้วยอายุไงฮะอายุยังน้อยแต่ถ้าคนอายุ70 80ทำไปแล้วมันก็จะอยู่ได้แค่1ปีหรือ2ปีถ้า这个东西也取决于这个年龄如果你年龄比较小比较年轻的话然后这个时间可以保持得更长但是如果你说你比如说70岁了就比较老年人的话保持的时间可能就越来越短好那我们稍停一下行我这没这个没电ในเวลาที่รวดเร็วบางคนเขาคิดว่าเอ๊ะตบหน้าเนี่ยมันบวมหรือเปล่าคือถ้าบวมเนี่ยน่าจะเรียวไม่ได้นะคะถ้าบวมเนี่ยน่าจะเรียวไม่ได้แต่เนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะหล่อมากเลยแล้วเดี๋ยวประมาณครบคอร์สอีก3ครั้งนะตรงนี้จากที่เขากว้างๆตรงนี้ก็จะเรียวเล็กค่ะหน้าเขาก็จะแบบ
ออกแนวเพราะตอนนี้หน้าก็จะออกแนวจีนๆนะคะจีนๆแล้วเดี๋ยวก็สักพักนึงจะไปไต้หวันแล้วค่ะเลี้ยวลงมา还是说这个很多人会质疑哈，这个就是打脸啊，这样会不会让这个脸肿起来？他说当然不会肿，如果肿起来的话就不会看起来更紧致了，是吧？所以，然后他说现在这个模特的脸呢，看起来呢比较中式，他说再过三个疗程看起来就会比较像台湾式。那个有没有客户投诉呢？就是效果不好，没达到。มีลูกค้าที่เคยบอกว่าแบบไม่ค่อยได้ผลแล้วมาฟ้องอย่างเงี้ยไม่เคยมีเลยค่ะทำมา34ปีนะคะเพราะว่าถ้าไม่เห็นผลจะไม่มีลูกศิษย์เอาเงิน10ล้านมาจ่ายให้อาชีพเราค่ะ他说34年来从来没有客户投诉大家都很满意34年一共有多少客户呢คือระหว่าง34ปีนี้มี34ปีค่ะมีลูกค้าจำนวนเท่าไหร่จำได้ไหมคะคือเยอะมากอะค่ะเยอะมากประมาณว่าก็เยอะอะค่ะท่านผู้หญิง就是记不起来有多少就特别多ถ้าเป็นหน้าเนี่ยคือเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนมน่ะถ้าเป็นนมอ่ะถ้าเราเป็นภาพถ่ายเราสามารถทำเป็นวอลเปเปอร์บ้านได้ท่านผู้หญิง是脸的话就记不清有多少他如果是就是丰胸的话他说这个如果把相片拍下来哈可以给他家里面就是做整个整面墙的这个墙纸就是有这么多、哦、嗯但是这个他不是说这个整容就是徒手整容的话，能保持两到三年吗？对。那一般的话，客户两到三年之后，是不是还会来找他呀？这样。อันนี้คือตบหน้าคือทำได้สองสามปีใช่ไหมคะคืออยู่ได้สองสามปีแล้วหลังสองสามปีเขาจะกลับมาไหมก็หน้ามันก็จะแบบว่าหย่อนคล้อยไปตามธรรมชาตินะคะแต่ส่วนมากลูกค้ากุ้งนะคะตบไปประมาณสักปีสองปีถ้าอยู่ในเมืองไทยนะคะเขาจะกลับมาทันทีใช่ค่ะเขาบอกอุ้ยช่วยปรับโงเห้งใหม่หน่อยแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเขารอให้ครบก่อนแล้วค่อยกลับมา他说在泰国的话一般那客人就是大概过了两三年一两年之后如果是这个松弛了哈又恢复到原样就会马上就会过来找他那他的客人中就是欧美就是外国人比较多还是泰国人多啊จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วพอๆกันพอๆกันแต่ว่ากุ้งอ่ะจะรับทั้งตบหน้าและตบนมอ่ะต้องอายุ18ขึ้นต่ำกว่านี้เราไม่รับ他说这个就是外国人和泰国人客户这个数量大概是一样的就差不多就是一半是外国人一半是泰国人然后他说但是他做这个脸啊胸啊这个一定要是满了18岁以上才行就18岁以下的客人他是不收的18岁以下怕出问题因为是未成年人嘛哈那这个他这个按摩手法的话就是能就是以这个模特为例的话都有什么手法给我们展示一下吗เขาถามว่าแล้วคือมีวิธีทำมีตบมีแบบนี้มีทั้งหมดกี่วิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมแบบท่าทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะก็คือแต่ละท่าเนี่ยรูปแบบใบหน้าจะเป็นคนบอกเราเองใช่ค่ะท่ามันจะเยอะมากก็อยู่ที่ลูกค้ามาพอทำได้ไหมคะใช่โชว์ให้ดูหน่อยก็โชว์เท่าที่ใบหน้าของเขาใช่ค่ะก็คือก็มีต่อยหน้ามีตบหน้าค่ะเขาจะว่า大概就是这他说这个主要是要根据这个放的这个音乐来定他的这个手法以及这个客人这个脸但是音乐是随机的对不对随机的音乐然后随机的他进行边跳就边不是这种随机的手法并不是是固定的啊对然后也取决于这个客人的这个脸型和这个情况来定就比如说这个客人的话他主要是用拳头上一个客人主要是用这个就是手掌来轻拍这样那就是说就不管用什么音乐就是还是要达到这客户的要求啊，我的脸想达到什么状况哈、啊？比如是左脸大啊，现在左脸变得跟右脸一样紧致，但就是手法有所不一样。ใช่เพราะว่าวิธีแต่ละวิธีเราเป็นต้นตำรับใช่ไหมคะถ้าเราทำออกไปแล้วคนดูเขาไม่รู้ว่าใบหน้าเขาเหมาะกับวิธีนั้นหรือเปล่าพอเขาไปทำมีบางคนเห็นเราตบออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต่อยตุ๊ก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 ไปปุ๊บเขาก็ไปต่อยมาตานี่เขียวไปหมดเลยตรงนี้ก็เขียวไปหมดเลยเราก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้คือเราเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นต้นตำรับเขาจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรักษาคุณภาพไว้เราไม่สามารถที่จะทำท่าไปอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาคนมองเขาไม่รู้ไงคะอย่างเงี้ยเราต่อยไปบางคนก็ยกมือแล้วต่อยปุ๊บโอ้โหฟันบางทีคอนเลยค่ะ他就说这个取决于每一个人的这个脸部的状况比如说对这个人的话用拳击比较好然后另外一个人的话可能不需要拳击但是你用拳击就会对脸部造成伤害好那我们下面就进行一个丰胸的准备吧然后在准备的时候就希望他
就是在就是他腿不是摔了吗，就是如果能跳的话可以慢慢的给我们展示一下，因为跳的还是很有喜感我觉得。考考宝宝当年老家这里有马腾龙哈，然后也可以屁股去蹬你奶没动有蹬你奶哈，考宝宝在台风中因为我觉得他脚不动跳都就很好看。他这个衣服啊，扭动啊，就非常漂亮啊。哦，你看看这种，很有动感哈，拳击。他就说因为是给女性打这个就做这个徒手整容脸的话就是要跳的幅度比较大，因为女性的话哈就是比较温柔，然后所以跳的话就比较符合女性的这个特征，那男性的话就不需要这么就是男女还是有别的。行，那现在我们做一个这个丰胸的这个准备啊，然后我们来欣赏欣赏我们这位屁供啊，屁供的优美舞姿。泰国里这个屁呀、就是哥哥姐姐的意思啊，如果你见到泰国你叫谁屁啊，他会很开心啊，你可以管谁都叫屁啊，他是贡啊，贡是他的小名，屁贡啊，就是虾姐姐。啊，现在风清的再准备一下啊。现在还有什么音乐可以继续跳吗？我觉得跳得非常好看，想展示他的舞姿，拳击啊，各种舞都可以。太累了是吗？静静啊，老丹，老米平有吗？เวลาที่ทำเวลาไม่ออกสื่อนะคะแต่ว่าเวลาออกสื่อเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติลิขสิทธิ์เพลงนั้นด้วย。他说因为他像他现在唱的这个歌就是泰国的歌的话，他就说不涉及这个版权的问题，但是如果是其他的歌的话就会泰国歌好了。哦 plan Thai 可以那个ค่ะ อันนี้คือเราต้องจ้างนักร้องจ้างแดนเซอร์เข้าห้องอัดเองเพลงนี้ของเราอ๋อ因为这个歌曲是他自己录的歌，所以就不存在这个版权的问题。那就换一首好了，就这个嘛，可以，就是多跳一会儿，这是可以。啊，他一边跳还一边拍拍自己的脸，这算是给自己的脸进行这个按摩一下吗？你ตบหน้าตัวเองคือพอ。จริงๆแล้วเราจะมีท่าตบหน้าตัวเองนะคะแต่ด้วยวันนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องย่อมันต้องใช่ค่ะก็ตบหน้าตัวเองคือท่าที่เราวุ้ดซี่里面是有一个姿势就是要拍自己的脸对ใช่มันต้องย่อมันก็ต้องเดิน但是平时其实整个这个完整的舞蹈是需要这个腿部来配合哈，但是今天就腿部不能配合，就比较可惜。啊，今天啊，收看李世平安吉直播的网友们也是有点福了，啊，我们来到那个曼谷郊区啊。啊，驱车大概有50分钟啊。这个屁供女士啊，她的徒手按摩啊，她号称是泰国第一家啊，有34年。刚才我们也了解到啊，经过她按摩的人已经啊，她除了这种丰胸啊，就徒手丰胸啊，既不是那种做手术的那种方式啊，也不是我们啊理解的那种中医按摩，它是一种徒手丰胸。还有一个脸部的一个徒手按摩，可以把脸部变得更紧致，而且刚刚我们也问他有没有这个副作用哈、会不会反弹，他说一般可以保持2到3年啊一个疗程是四次大概是有3万株就相当于6000人民币，就是一个疗程4次。那个他就是这种按摩的方式，客人会不会偷衣啊？偷学而去啊？他问我啊，วิธีตบหน้าอย่างเงี้ย，ลูกค้าเขาจะเรียนแบบมีคำ
มีแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเขาขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าคนอื่นเราไม่ให้ขึ้นมาดูเลยลูกค้าเองอะลูกค้าเองไม่เรียนแบบอะไม่ใช่ไหมคะค่ะถ้าช่วงนี้เพราะลูกค้าก็จะมั่นใจเพราะว่าการตบหน้าแต่ละครั้งค่าใช้จ่าย 30,000 บาทเขาจะให้เราเป็นคนที่ออกแบบแต่ว่าส่วนมากนะคะลูกค้าไม่เรียนแบบแต่ผู้ชมเรียนแบบ他说大部分多数情况来说这个客人本身自己是不会去学就是说偷学但是在旁边看的人可能会偷学所以他们有个规定就是上来的话就是只能客户一个自己上来然后其他随同的人呢要在底下等着哦大家听明白了吗就只能客人自己上来有没有那个美容店的老板之类的就是我冒充客人我来花钱然后我就学会了去给别人去按摩有啦ใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเป็นระดับเจ้าของสปาเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะคะที่มาตบพอเขาตบไปแล้วอ่ะชีวิตเขาดีขึ้นคือเขาได้ความสวยที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ถูกใจนะคะเขาก็จะเกิดการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะก็มีการเรียนแบบบางคนก็เรียนแบบท่าทางนะคะเห็นเราต่อยเห็นเราตบแบบนี้ก็ไปเรียนแบบทำแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไม่ให้เหมือนอย่างสมมติเราตบหน้าเราใช้คำว่าตบหน้าถ้าต่างประเทศลูกศิษย์ใช้จะใช้ว่า face slapping แต่เขาก็จะแบบเอ้ยถ้าตบหน้ากลัวเจอลิขสิทธิ์เพราะของเราจดลิขสิทธิ์แล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นดีดหน้าทุบหน้าเนี่ยค่ะบางคนก็เป็นหนักก็แต่งตัวแบบนี้เลยแต่ว่าลูกค้าเขาก็จะไม่มีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณทำแบบนี้เท่ากับคุณลอกเลียนแบบคุณยังไม่ซื่อสัตย์กับตัวคุณเองแล้วคุณจะไปซื่อสัตย์กับลูกค้าได้ไง他说确实有这样的人哈就是来了以后做完以后自己觉得就是看起来更漂亮了然后生活也过得更就比较顺利然后自己呢就也去开一个美容店然后就学习他的这个手法学习他的这个穿着打扮啊这种东西然后因为涉及到一个版权问题他们就不会用这个不会用同样的就是拍脸他们就用另外一个词比如说用英文的话就是说 face slapping 啊这样或者是用泰语的话他会用另外一个词来代替这样的话就不涉及版权问题然后他说这样的话呢其实他们的话客人的话就不会很多那他发现过有这样的情况发生是吧对那发现了他怎么去解决这事儿เขาบอกว่าคือมีแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วตัวเองคือได้ทำอะไรบ้างคะมีเจอแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือกุ้งอ่ะมีสิทธิ์จับเพราะว่าของกุ้งมันจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่คือกุ้งก็แค่บอกเขาว่าถ้าคุณจะทำอาชีพอะไรให้บอกกับซื่อสัตย์กับลูกค้าตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนชื่อแล้วพอคุณไปทำแล้วคุณใช้คำว่าตบหน้าพอลูกค้ามีปัญหาใช่ไหมคะหน้าเขียวอะไรเขียวอะไรเงี้ยเขาก็เหมาเราก็จัดการเอาเรียกตำรวจไปก็เยอะค่ะเอาตำรวจจัดการก็มีอมชอมก็มีปิดร้านหนีก็มีเยอะแยะค่ะ他说像这种情况他是有他是可以去报警的因为他这个就是这种手法已经是注册了专利的所以呢他说他也是跟那些就是怎么说呢偷师的这些人说你可以这样做但是你必须说清楚来你的是你的并不是我手下的弟子这样就是如果是你做完这个东西然后出现一些比方说脸部出现淤青啊或者出现一些损伤的情况就不能够明白吧这个意思就是说你不能打着我的旗号去做这样的事情这样你有损我的名誉啊然后说就是也有过这种情况就是警察来抓他们或者是把那个店就是关闭啊这种情况都有过好那下面我们就准备这个丰胸了啊这个丰胸准备是在里面是吗好我们稍等一下啊因为也是应这个示范者的要求啊我们把脸的就是就不要拍脸了啊好你们准备好我们就过去是在什么地方呢好你们准备好我们过去在什么地方也是用镜子吗好稍等啊一会儿那我到正面去拍就好了好他们先就位我们也保护这个示范者的隐私啊哦他看看他这个鞋哦他喜欢这样哈非常爱美哈อันดับหนึ่งก็หมูเฮงความชอบส่วนตัวเวลาเราตบหน้าลูกค้าใช่ไหมคะ喝一点水啊这个跳了跳啊也是有点累了
เวลาตกหน้าลูกค้าเนี่ยถ้าเรียกฟุ้งฟุ้งที่前需要做什么他需要跟就是跟上面的沟通在沟通什么ก็ถ้าทำถ้าจะทำท่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปิดประตูก่อนถ่ายไม่ได้ขอดูก่อนว่านมทำได้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาตกทำท่าให้ดูเพราะเวลาตกของจริงมันต้องแก้ผ้าหมด他说这个就是按通常的情况来说呢是需要先把门关起来然后他因为他先要查看一下这个客人的这个情况然后这个部分是不能拍的是嗯对行那这个部分我们先查看一下然后我们要怎么回避呢我在外面哈好的好的好的稍等一下啊他第一个步骤就是先要查看一下啊这个就是女性胸部的情况啊，可能有一个沟通啊，确定怎么去做。他这个是一共是二层楼哈，一楼我们也看到了有很多很多。带大家欣赏一下他的收藏品，你看他有很多很多这个。刚才讲就是这个就是像那个类似于咱们国内的招财猫啊就可以招财进宝啊所以他也收藏了非常非常多他说他是泰国应该是收藏啊最多的啊这种玩偶最多的我们来欣赏一下他的藏品他这边可能要准备个几分钟吧一两分钟应该就会叫我进去了他可能要就检查一下啊，正在收看离视频安吉直播的朋友们大家好我们现在是在泰国曼谷的一郊区啊，我们是来到了一个徒手按摩的一个地方他是号称泰国徒手按摩第一人这个徒手按摩就是用手啊进行拍打胸部或者脸部啊达到一种美容的效果刚才呢我们也有两位摄影者演示了一下这个脸部啊其中就是第二位男士的话他的脸部当我们看到他的右脸确实是大一点但是经过这个拍打之后拍打很快啊我们觉得也就是几分钟真的是几分钟而拍打之后的效果就确实左右脸对称性比较好一些了这个就是这个屁股女士的一楼啊这也是她收藏的一些藏品她也是号称泰国这个徒手丰胸的第一人啊刚才没问她有没有人偷学过去她说也有啊但是她啊有的还借助警方去解决了一些事情总之说就不要打着他的旗号去做啊他之前拍的一些啊 video 啊有一些日本人然后欧美人士啊刚才我们也了解到他说这那个泰国人和外国人的比例是大概是差不多泰国人也很多而且这种按摩的话他能保证他说啊拍脸那块他说大概是能保证2到3年拍脸的话一个疗程是6000人民币确实很贵啊一共是4次好它有一个前后对比啊之前还用尺子量一下脸部哈 8.5 啊最后是 7.5也有很多电视台来慕名来做节目来亲眼看一看到底这个它这整容的效果是怎么样刚才我们拍的时候也离得近一点就是这个话筒离得比较近大家可能听到那种声音哈还是很有力度的啪啪啪的声音它呢就是会放一些音乐啊在这个进行这个拍打徒手按摩之前音乐呢它是他店里准备的音乐
也有客人自己带来的音乐，他是根据音乐呢，就是可能一边跳一边进行拍打。他说跳舞呢也有助于缓解这个人的这种紧张情绪。这是胸部了一会儿我们会上去去给大家展示一个这个胸部的这种徒手按摩和拍打。这就是二楼刚才我们刚从二楼下来，这也是就是进去之后就是有一个就是徒手按摩胸部之前的一个检查。那这部分呢就不能拍了，这是一个隐私。一会儿我们去拍摄的时候，就是我们会把脸部遮掉就是不拍脸了。楼上的话一般是它不允许拍摄的，今天我们也是经过特别允许给我们一个展示。因为它这个第一呢也是怕别人学去虽然他说34年做这个徒手美容徒手按摩。好，我们到上面看一下。好，从这边到二楼，就是刚才那个在电视里这个 video 里也是刚才我们两位男士在这示范拍脸的这个地方。可以了是吗？我们现在需要怎么做呢？就坐在那儿是吗？好。好，他先让这个示范者那个脚岔开一点跟肩部就大概演示一下这个丰胸的这个手法。好，还没开始现在开始是吗？好，อันนี้เราตรวจดูหน้าอกแล้วนะคะคือหน้าอกทำได้นะคะเราก็จะตบกระชับนะคะเราก็จะตบกระชับนะคะท่านี้ทำสเอวไว้นะคะท่านี้ยกอ๋อเอา胳膊举起来一点哇很有力量哈他的手还要伸进去吗？这是往下压一下镜头他这个拍的话是两边都拍还是拍一边？两边都拍哈。他就问说可不可以再重一点，如果可以忍受的话可以再重一点，忍受不了的话就稍微再轻一点。他要跟示范者在沟通是吧，看看这样这就手的力度。他是一般来说需要丰胸的这个客人呢都是这个忍耐力都是超一流的。就是为了忍痛能力超一流，就为了这个丰胸效果好使劲吧是吧。มันก็จะมีตกนมมันก็จะมีสามแบบนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะก็มีตกนมนะคะตกนมเล็กให้ใหญ่นะคะ这个是有三种ตกนมเล็กให้ใหญ่一个是让小胸变大ตกนมใหญ่ให้กระชับ让大的胸呢变得更紧致ค่ะแล้วก็นวดนมไข่เครียดนี่สำหรับคนที่ไปเสริมซิลิโคนมาคนที่ไปทำศัลยกรรมหรือว่าสาวประเภทสองค่ะ还有就是像比方说变性人他们就是刚刚做过胸的这种，然后就可以帮他们按摩一下胸部促进这个胸部的发育，就是有三种这种。那变性人来的多吗？
มีสาวประเภทสองมาเยอะมากค่ะอันดับหนึ่งเลย最多的就是变性人哦最多的是变性人比较多那现在要开始了吗对现在可以开始ก็แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีนวดตบนมนวดนมที่ฮิตสุดนะคะก็จะมาบอกพี่ตบยังไงก็ได้ให้มัดใจสามีพี่กุ้งก็จะบอกว่าได้ค่ะแต่ถ้าจะให้มัดใจสามีจริงๆซื้อเชือกมามัดไว้กับบ้านเลยดีกว่า他说就是很多人是想过来就是想丰胸然后就是吸引丈夫的这个注意力哈啊很多都是这种类型 OK 好อันนี้ก็เราจะตบนะคะเป็นการไล่เราก็จะตบไล่ไขมันส่วนมากผู้หญิงทุกคนจะรู้ว่าจะมีนมอะไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอมีนมอะไหล่ตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็ไล่มานะคะต่อไปนมก็จะคัดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวอันตรายนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะนะคะสิ่งที่เห็นชัดตอนนี้ก็คือมันแดงนะคะ这个平时丰胸的话是没有人拍摄的是吧嗯对平时是这样就是在里面的话平时在里面丰胸的话是不能拍摄然后可能有些人会出来就大概那我们就是拍摄的第一家了应该是作为直播来讲就是说我们这个属于也是做一些大概做一个样子因为主要的还是好那基本上我们是做直播的也是、第一人啊所以收看离视频安吉直播的朋友们啊看离视频直播可以长很多知识啊还可以获得很多啊有用的一些生活小贴士还唱起来了ปล่อยสบายสบายกุมตัวนิดนึงนะคะกุมตัวนิดนึงปล่อยหัวไหล่ลงมาค่ะไม่เก่งนะคะว่างๆเราก็ออกกําลังกายให้หน้าอกนะคะทําอะไรตึง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 โต就是让这个放松肌肉ตึงตึงตึงโต然后他会一边好像跟拧的一样哈拧拧往外ยกแขนขึ้นนะคะนี่ค่ะ你觉得力度怎么样力度还行，用这个手法主要是就是帮助这个女孩可以去除下这个腋下这个副乳。你知道什么是副乳吗？就是她在做的时候，比方说女孩都有这个副乳，可以帮她减少一下这个，就是小小的赘肉。这个要多长时间？才两秒钟没跳完。แล้วแต่ละนมไม่เท่ากันนะคะ，มีตั้งแต่10นาที15นาทีถึง20นาทีค่ะ，แต่ไม่เกิน20นาทีนะคะ。一般情况下就是看这个个人的情况是15分钟到20分钟但是绝不会超过20分钟就这个时间长一点哈比拍脸长一点 长很多这个还跳舞吗还อันนี้จะเป็นตบไล่กล้ามเนื้อแล้วก็จะท่าบางนมจะต้องนอนนะก็จะเป็นการนวดอัดกระชับให้หน้าอกแข็งแล้วก็ตั้งเนินค่ะ像这种的话是站着做就是让这个胸部呢比较怎么说比较紧致比较收拢比较聚拢这样但如果是躺着是吧躺着的话呢就会啊对这个手法就会比较不一样但躺着的话就其实他做两种呢都是需要把衣服脱掉哈这样做脱衣服了就跟按摩就是更好的就是用手去按摩的那种好还要继续吗他们倒没哈罗啊好了卡电了不用了这样已经就比较红了已经再给我们这个做一下示范现在是示范的状态啊他说已经拍红了啊การตบนะคะการตบของจริงกับการตบออกสื่อจะแตกต่างกันเพราะว่าหนึ่งความคือผู้หญิงทุกคนจะมีความอายแล้วพอมีความอายเสร็จปุ๊บมันก็จะเกรง就是这个示范和真正的这种来做呢还是稍微有一点区别嗯มันก็จะเกรงพอจะเกรงเสร็จปุ๊บเราจะดึงนมออกมาอย่างเงี้ยเราดึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเก่งบางที就是说真正做的时候的力量会大一些啊因为真正做的时候就是你需要处于一种比较放松的状态但是如果你比如说在镜头前面的话可能你会比较紧张然后他这个按摩这个肌肉的话就会比较紧张一点好我们就是看一下他的手法อันนี้นะคะเวลานั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ดึงมาตบนะคะแล้วก็ปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็จะเห็น现在在锤哈，在锤打，啊拍。กดดู
ูนะคะจะรู้สึกเลยว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อแข็งขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วนางแบบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงนี้แห้งนะคะค่อนข้างแห้งแต่ถ้าตกผ้าหงถ้าเราไล่ไขมันจากจักระเล้นะคะตรงนี้แล้วก็ตึ๊กเข้ามาตรงนี้ตึง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 就是他用这种手法呢，就可以把这个，比如说这个多余的这个手臂下面多余的这个赘肉，可以把它就是往上面提一提，这样，然后就是起到一个紧致的作用。คือคุณนางแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะผอมถ้าเราตบแรงหรือตบมากเกินไปไขมันนะคะมันแตกมันก็มาไม่ถึงนมมันก็สลายไปซะก่อนนะคะ说比如说如果是这个模特的比较瘦的话哈然后他这个如果打的力度太大的话会把这个脂肪啊会打散这样的话他就不能够聚拢到胸部来打散那就整个全停了那是这手法也够狠的所以因人而异哈跟你身体不一样พอเราไล่เสร็จปุ๊บปึ้งตึ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 งป๊อกป๊อกอ่า他有时候这个他会把手伸进去捏一下啊捏一下เสร็จค่ะ所以这个确实不太适合拍摄因为可能真的按摩的时候可能就是他会就是可能需要触碰到胸部更多一些啊而且需要有个就是按摩嘛就是对还有按摩对除了击打还有按摩那么正在收看李世平安吉直播的朋友们你们还有什么想法和问题啊今天我们来到了这个曼谷郊区啊这个辟宫的店里啊他也是号称这个泰国徒手按摩的第一人啊在网上一度传着他这个收弟子的这个费用很高啊天价30万美金这也差不多后来刚讲是1000万泰铢嘛1000万泰铢大概200万没什么，每换一个采访媒体，他就换一个。哦，那今天还要这个还要换吗？今天换了一个呀，就不换了是吗？今天不是，我是说他今天就这个是专门给我。好，那我们就是还请那个男模特来，就是演示一下拍脸吧。哦，这是他的按摩床啊，就是说这个他这个是二楼的一个密闭的小空间啊，一般就是给女士进行这个徒手丰胸的话，在这里，那个床就是可以躺着啊，可以站着，还可以坐着，啊，就是不同的这种姿势呢，它有不同的手法。他关于这个，行，那我们采访一下那个那两位男模特是吧？他们可以上来是吗？可以，两个都可以上来。
好，他请那个工作人员去叫他们两个上来一下。มันไม่ได้โดนเต็มมือมันโดนปลายมือปุ๊บเขียวเลย他就说是这个，他就说是这个，每一次做完这个脸哈，不管是做脸还是做胸，做完以后就不能够再继续做了，因为它有一个这个什么，有一个程度，就是你不能够，就是下手有轻重嘛。你就是如果是做完了以后，如果你再继续做的话，可能就会超过这个限度，会对这个脸造成伤害。示范的。对，他就说，如果是真的是要做的话，就一定要真的做，不做就不能做示范，对，不能做示范，因为我们就是为了。但大家演示一下，因为当时已经做过，因为没有别人嘛，就是还是他们俩在示范一下。เพราะว่าบางหน้าเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นนายแบบแต่บางหน้าเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักมวยจะทำกี่ยกกี่หมัดกี่อะไรได้หมดเพราะว่าเขาซ้อมด้วยมาตลอดนะคะแต่ท่านตรงนี้เราต้องรับผิดชอบความหล่อความสวยของเขาด้วยค่ะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ตบนมนางแบบเราจะรู้สึกเลยว่านางแบบเนี่ยเก่งเพราะว่านางแบบเขาจะเซเขาจะหลบพอหลบปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยพอนางแบบหลบปุ๊บเขาจะห่อตัวลงพอห่อตัวลงเนี่ยจะเจ็บทันทีเพราะว่าเราแรงปะทะที่เราลงเราอัดเต็มแต่พอเขากลัวหรือว่าเขายืนไม่อยู่เขาจะหลบพอหลบปุ๊บมันโดนปลายนิ้วพอโดนปลายนิ้วปุ๊บมันจะแดงเราไล่เพลง音乐吧行然后เต้นรำหน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะเต้นรำได้行我们来听他他先再跳一跳这只要是音乐一响起行不用那么长可以音乐只要一响起它就会跳哈先给我们施个礼这个音乐马上就结束了他要等这个音乐再开始的时候再开始啊，他一般就是在这个徒手这个按摩之前呢，都会放音乐。他呢，就是店里有自己的音乐，就也有呢客人自己带来的音乐。就是说，你听音乐就主要是放松啊，开心，然后就是其实主要是一种放松啊，缓解情绪。他呢就会根据这个不同的音乐啊，因为音乐不同，他这个节奏不同，哎，他进行就跳的也不同。哇，开始了。按摩起了自己拍拍脸哈这歌里唱的是什么内容啊是一个这个泰国东北部的一种特有的这种音乐哈，就是乡村音乐。歌词是什么？歌词，好像歌词讲的是这个食物，就是他们吃的这个食物。ความหมายของเพลงก็คือให้คุณมีความสุขกับธรรมชาติแล้วก็ของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มีความสุขกับความสวยความงามความหล่อที่เป็นธรรมชาติ他给我们解释说这个歌词呢主要是就是讲的是要让就是每个人呢要幸福然后对对就是热爱自然然后热爱食物就是跟这些东西相关的他还有没有别不同的音乐可以展示一下他就说是只有这个音乐呢是他们自己做的这个音乐哦，他就说不涉及版权他有很多音乐但因为就是因为是在直播嘛就是在这个采访他觉得有个版权他就有些音乐他没有放他的版权意识非常强好这个声音可以大一点哈哑呀因为我觉得声音大他可能跳的就更来劲了这就是完全是拳击手的动作แบบเป็นผู้หญิงมันก็จะต้องแบบนั้นอีสานบ้านเฮานวลนิ่มบุญแบบเพ็ญที่หมอลา
边跳呢还边唱啊。他这个工作我觉得真是很开心哈、啊、拍拍打打然后唱唱跳跳，这个每天还能进账真的是不菲啊。刚才我们也说过了哈，拍脸这个是一个疗程是6000人民币啊，30000铢啊，当然跟汇率不同，我们说一个大概的值，6000人民币。好、哦，这是刚才请来的那两位模特。泰国人是很有礼貌，就是一般的话，他要在你面前过的话呢，他要头稍微低一点啊，啊，不是那种大摇大摆走过去，就是如果离你非常近的。他们说把两个椅子放在这边啊，他这椅子放也是固定的位置的。刚才我们拍的时候不说是不是离镜子远一点，这样我们在镜子那边拍的话会好一点，他说不可以，他就这个是固定的，也是有自己的一定之规啊。我们也尊重他啊，也尽可能使我们的直播节目呢做得更好看啊，能满足大家那个各种要求。他就只再做一遍，从那边从那这个就是左边那个到右边这个、嗯、他先可以给我们介绍一下，就是他们两个脸型有什么不同，他准备怎么做、嗯、什么手法。当你看我想要跟你们说两个人呢等跟人家然后就怎么样，这个就是肚子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 อันนี้ก็จะตบหน้าเรียวนะคะนะคะตบหน้าเรียวยกกระชับนะคะนี่ตบหน้าเรียวอ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะตบ那么这个模特呢，主要是让他这个这边脸啊，让他看起来更紧一些，这个线条看起来更清晰一些。嗯，就用这种手法。现在弄耳朵哈，为什么要弄耳朵呀？是两，对，两边的这个耳朵呢，就是一个呢会稍微往后一点点，所以它让这个耳朵两边看起来更对称一些。这耳朵也可以吗？对称？你可那这边呢，主要是轻拍，就是用这种拍的方式，对这位模特。那么下一个模特呢，主要就是用这个拳击的这个方式。这为什么要有不同呢？เพราะว่ารูปหน้าก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้รูปหน้าก็จะโค้งอันนี้เราจะต่อยหน้าปักหัวเอง因为两个人的脸型不一样，第二位这个模特的脸型呢就稍微远一点。เราก็จะต่อยหน้าเราต้องดูสัดส่วนก่อนนะคะ需要看คือเขาหัวเฮงเขาดีมากแต่เดี๋ยวเราปรับแล้วจะดีมากกว่านี้เพราะหัวเฮงดีตรงไหนดูตรงหน้าผากกว้างมากนะคะแต่ด้วยวัยด้วยอะไรแล้วถ้าหน้าผากยังกว้างขนาดนี้โอกาสที่จะหัวล้านมีเยอะก็เลยต้องตบนะคะปรับให้มันแน่นกระชับนะคะจากตรงนี้กว้างออกมาอย่างนี้按照每个人的这个面相不同来决定他们这个打的这个手法哈，就比如说这个模特呢，说他这个面相呢是非常非常好的，但是他这个比如说他额头比较广，比较就是比较开阔，就额头比较大，这样的话呢就是面相很好，但是呢很有很大的几率的会就是秃头，所以他就会通过这种方式呢来调整一下这个脸型。一般他说是，如果是女性的顾客的话，他会跳舞跳的就更开一点。他能不能就是向我们展示一下舞，就边跳边拍的这种状态？他展开第一个边摆，然后走摆，跟你脑袋。มันทำไม่ได้เพราะดูจากผมหน้าก็ยังเป็นรอยแดงอยู่มันพร้อมที่จะเขียนเป็นเหมือนว่าเป็นได้ค่ะRMB 啊，四次，一次1500，但是没有算过这1500打多少拳，一拳合多少钱？他有没有那种计算过字？就是这种，比如拳击的手法的话，大概就是出拳多少次啊？不，他搞到变 massage boxing 一样，看，总共几坑？
ท่ากันค่ะเวลาทำเท่ากันค่ะสี่ครั้งครับทำทั้งหมด4ครั้ง4ครั้งค่ะหมายถึงว่าจะต่อกี่ครั้งอันนี้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อของใบหน้านะคะว่ากล้ามเนื้อของใบหน้าแล้วก็ความอดทนของลูกค้าเป็นหลักใช่ค่ะเพราะว่าเราจะทำเท่าไหร่ก็ได้เพราะลูกค้าเนี่ยได้ให้หัวใจเรามาแล้วว่าช่วยออกแบบให้หน่อยแต่ถ้ากล้ามเนื้อมันรับไม่ไหวอยู่ๆปุ๊บคือ模特就是刚看到那个他的右脸还会大一点后来打圆圈了他怎么说他就说这个没有具体的说计算一次要打多少圈哈但是都取决于他们这个脸型嘛因为如果你打太多了嘛这个肌肉接受不了的话也不行我刚才就听了让我特别惊讶的话把这个脂肪打散了尤其是这个丰胸按摩把脂肪打散了我不可描述也不可想象啊这个什么感觉你得让พิธีกรรอมาถึงท่านนี้แล้วเดี๋ยวพอจบใช่ไหมคะจบไลฟ์สดขอลองพิธีกรนิดนึงแล้วพิธีกรเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ด้วยตัวเองว่าน้ำหนักเป็นยังไงโดนแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ他说这个就是在整个节目结束了以后哈需要这个就是我们这个拍摄者呢自己来尝试一下然后就可以完全理解他说的这些手法就亲自体验才会有这种感觉哎他接触过这么多的顾客有没有特别特别的就是可以跟我们分享一下的就是คือในลูกค้าจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีใครที่แบบว่ามีเรื่องเล่าที่แบบพิเศษอยากเล่าให้ฟังค่ะประทับใจมากที่สุดคือจริงๆแล้วลูกค้าที่มานะคะประทับใจทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการความชอบไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นเรื่องเล่าที่แบบประทับใจอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบบางคนนะคะต้องการที่จะตบหน้านะคะไปประกวดทอมใช่ไหมคะไปประกวดทอมสุดยอดทอมการที่จะประกวดทอมแอคอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องเหมือนผู้ชายมากที่สุดถูกไหมคะแต่เขาเดินมาอย่างเงี้ยเราโอเคตบหน้าได้แต่พอเขาเดินมาเนี่ยคือหน้าอกเขาทิ่มตากรรมการเดินอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าตบธรรมดาได้แต่ถ้าตบประกวดคุณตกรอบแน่เพราะว่าคุณไม่เหมือนผู้ชายเพราะคุณมีหน้าอกทิ่มตากรรมการขนาดนี้คุณอาจจะตกรอบแรกเราก็จะไม่รับตบ他说就是对所有的客户他都印象非常深刻但是呢比方说有一个客人他是属于是一个女性哈但是他自己呢就喜欢就是男装的这种就是同性恋的这种吧啊然后呢他想去就是选美选这个选美然后呢他想要整脸然后他这个我们这个顾女士呢看了说可以整脸没问题但是呢因为这个客户的这个胸比较大哈所以说你这样的话可能就会落选所以他就决定不接受这个客户就是他会根据你这个客户的这个自身的目的和各方面来决定是不是接受这个客人啊其实我想说就是想举一个例子比如说有的胸特别大想变小一点那么就是有没有见过最大的胸它不能变小的话大概到什么程度然后呢小的胸呢想变大最大能到什么程度那他刚刚跟我讲过一个就是他们之前有一个台湾的电视台来拍哈有一个那个女孩呢就是胸太小了所以没法做这样的话他就会直接跟这个客人说你这个胸太小了没有办法做然后也不接受哦就是不是说所有的胸他都接他也要去看一下就像是关起门来去检查一下一样对哦根据检查的结果再决定我要不要接这个活对他说我卢卡听你能打过来考你能养我养他要กระชับลงแบบลดลงอย่างเงี้ยคือใหญ่ที่สุดใหญ่ถึงเท่าไหร่ค่ะมีไซส์จริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเขาแบบว่าอยากได้ใหญ่มากๆค่ะบางคนเข้ามาก็คิดว่าแบบว่าเอาแบบแตงโมเราบอกว่าลดลงมาหน่อยได้ไหมแค่แคนตาลูปบางคนอยากได้แคนตาลูปแต่เราบอกเราทำไม่ได้เราทำได้แค่ผลส้มแล้วแต่他说这个取决于客户的这个胸哈，比如说有一些客户的胸特别大，像西瓜一样那么大，他想要减小到像这个，叫什么？这个蜜瓜这么大小。然后有一些人呢，想要把自己的胸整得像蜜瓜这么大，但是他说不行，你只能整得像橘子这么大，就是跟每个人的这个情况都是不一样的。他还是有一个根据个人的身体条件啊，不是说我想象的我是要怎么样，这东西还是没有办法的，不能无限制的。好那我们现在要做什么呢正在收看历史频安迪直播的朋友们这是两位男模特啊刚才进行了这种拍打脸部的啊一个示范因为他刚才讲的这个脸部呢就是不能使劲一直在拍否则就真的会拍肿了他刚才只是在示范了一下比如这个这位男士第一位男士啊他脸小一点他就是进行就是手法不一样
第二位男士的话，就是他这个脸就是比第一位的会大一点啊，他进行那种拳击的这种手法啊。好，他拳击打怎么样？拳击，拳击舞哈、啊。好 ，music 响起吧。可以响 music 啊，我觉得音乐一响起来，他就开始。我觉得这音乐一响起来，他这个整个状态就不一样了哈。嗯，这个状态非常好，是边唱哈、啊，还边跳，边给自己脸上来两下，锁两下，还有两下。嗯，这工作每天挺健康的。但是音乐都比较欢快的比较多一点。OK。รถของใครของอ่าของกุญแจเดี๋ยวไปเลื่อนรถโอ้ไม่ใช่ต้องใช้好稍等一下连听你听我讲话了吗การสดมันจะมีเสน่ห์แบบนี้นี่เองมันจะต้องแต่ว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะมีประเทศจีนเขาจะเอาเพลงจีนมาแบบว่าเต้นมันมากเพราะว่าดาราเขาจะลุกขึ้นมาเต้นเองเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเพลงเขาไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะและอีกอย่างนึงภาษาเขาก็ฟังรู้เรื่องเขาร้องตามได้เขาก็จะสนุกค่ะใครจะมาโกงจับเขาใครจะมาโกง就是对着一些正在看直播的朋友有什么想说的เขาบอกว่าพี่มีอะไรจะบอกผู้ชมไหมคะผู้ชมที่มันจริงค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ขอบพระคุณนะคะทางทีมงานนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาถ่ายทำสารอาชีพนะคะที่กุ้งเป็นหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกนะคะแล้วกุ้งก็อยากบอกนะคะว่าถ้าต้องการความสวยความหล่อที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ให้ทำแบบธรรมชาติตั้งแต่ต้นจะไม่มีปัญหาทุกใจทีหลังว่าเอ๊ะหน้าจะเน่าหรือเปล่านมจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยค่ะกุ้งก็อยากบอกว่าถ้าจะทำอะไรนะคะถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขทำไปเถอะค่ะเงินของเราร่างกายของเรานะคะ他就说非常感谢这个中国的观众朋友们来就是给他这个支持然后他说不管是做整容啊还是做丰胸啊各种方各种这种手法都需要是天然的纯自然的因为这样的话你才不会后悔不会对自己脸啊或者是胸部或者身体啊产生一些什么伤害好的那个也非常感谢大家收看李世平安静直播啊我们是在泰国曼谷啊做的这个披贡女士啊泰国她号称是徒手按摩第一人我们来探一下究竟确实也是大开眼界好谢谢您的收看